ไปต่อกันที่ทนายตั้มเนี่ยนะครับก็ถูกตำรวจเนี่ยนะครับฟ้องหมิ่นนะเพิ่มเติมเนี่ยหลังจากที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแถลงว่าตำรวจชุดคลี่คลายคดีของคุณแตงโมฟ้องทนายความรายหนึ่ง ออกรายการทีวีข้อหาหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทนายตั้มออกมาระบุเองนะครับบอกว่าหนูโดนเองนะแฟนคลับก็เลยไปให้กำลังใจครับจากกรณีที่ท่านพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวสรุปสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมว่ามีรายการทางทีวีช่องหนึ่งที่นำทนายความรายหนึ่งไปออกรายการปรากฏว่าถ้อยคำที่ทนายความรายนั้นได้กล่าวไม่เป็นความจริงและรายการดังกล่าวทำให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่อยู่ในห้องผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีในวันนั้นที่มีทั้งหมด6นายได้รับความเสียหายนะครับซึ่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ตนเองผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค1และพนักงานสอบสวนอีก2นายทั้งหมดจึงได้มอบอำนาจให้กับผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากที่นะฮะมีการพูดถึงเมื่อวานนี้ทำให้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มทนายความชื่อดังก็ได้คอมเมนต์ไปยัง Facebook นะฮะของคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวระบุว่าไม่ต้องเดาครับหนูโดนเองทนายตั้มเขียนมาอย่างนี้โดยมีแฟนคลับแล้วก็ผู้สนับสนุนเนี่ยตามมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับ